ไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณที่ไม่ได้มารายงานตัวตามคำสั่งของคสช.ได้โพสต์เฟซบุ๊กและรูปภาพนะครับเมื่อคืนวานนี้โดยนายจารุพงษ์ระบุว่าขอปฏิเสธกรณีที่มีการแอบอ้างว่าหลายประเทศติดต่อให้ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและมีชื่อของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้าเสรีไทย2557และให้นายจักรภพเพ็ญแขเป็นโฆษกรัฐบาลนายจารุพงษ์ยังระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงแผนทวงคืนอำนาจพร้อมกับเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ปรากฏในโลกออนไลน์เพราะนั่นคือกับดักในการตามล่าตัวครับ